ถาบันโภชนาการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ทั้งด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยไปสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วไปรับใช้ประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะสถาบันโภชนาการโดยเฉพาะบัณฑิตจบจากเราไปเนี่ยไปสร้างความรู้ให้กับประชาชนอย่างมากมายเลยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติแล้วก็องค์ความรู้เหล่านั้นที่เอาไปใช้เนี่ยก็ใช้ได้จริงหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวอย่างก็คืออาจารย์กิติปัจจุบันนะครับเป็นครูเป็นนักวิจัยและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เรียนปริญญาโทนะครับวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอายุตั้งแต่6ปีจนถึง60ปีทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ผลการวิจัยมีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธงโภชนาการธงโภชนาการก็คือจะเป็นการบอกสัดส่วนปริมาณอาหารที่กินตามระดับพลังงานที่ต้องการของคนแต่ละวัยถ้าทานได้ครบตามที่แนะนำเรามั่นใจว่าคนไทยสุขภาพดีความตั้งใจของสถาบันโภชนาการเนี่ยก็คือการผลิตบัณฑิตเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่จบปริญญาโทที่มหิดลแล้วเนี่ยครับได้ทำงานเป็นนักวิจัยเลยสิ่งหนึ่งเลยที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนว่างานวิจัยของคุณที่ทำจะต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยกลับมาทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในระดับปริญญาเอกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเราอยากจะให้เขาได้เหมือนกับที่เราได้ตอนสมัยที่เราเรียนก็เลยใช้การเรียนการสอนผนวกกัน2แบบก็คือสอนในห้องเรียนแล้วก็แบบ e-learning ด้วยการใช้ธงโภชนาการจะเป็นเครื่องมืออันนึงในการสอนเขาให้รู้จักการกินอาหารการป้องกันโรคเบาหวานคำแนะนำของอาจารย์ว่าถ้ากินผักกินผลไม้อย่างเนี้ยเจ้าความดันเบาหวานจะลดลงเจ้าสุขภาพวันนี้ก็แข็งแรงดีเจ้าตอนนี้เราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วสถาบันก็มีความมุ่งมั่นถ้าจะให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่อย่างมีความสุขเพราะนั้นสถาบันมีหน้าที่หลักก็คือการวิจัยและผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อไปแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการในผู้สูงอายุเหล่านั้นจากเรื่องเบาหวานที่เราเห็นแล้วครับว่าลุงป้าน้าอาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้บางส่วนแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าอาจจะมีความยั่งยืนที่ไม่นานสักเท่าไหร่เรามองไปว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้มีเกิดความยั่งยืนก็เลยมีอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดลงไปที่โรงเรียนก็คือเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ก่อนเรารู้แล้วครับว่าอาหารกลางวันเป็นปัญหาแน่นอนคุณครูไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการเราสามารถพัฒนาหลักสูตรในการสอนคุณครูครูอนามัยครูโภชนาการครูใหญ่แม่ครัวให้มีความรู้โภชนาการเพิ่มขึ้นได้เรามีการตามเยี่ยมครับเพื่อที่จะหาปัจจัยว่าตรงไหนที่คุณครูทำได้ตรงไหนที่คุณครูทำไม่ได้คือเหมือนกับเราลงไปให้กำลังใจกันว่าคุณครูทำได้ดีแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงคุณครูจะเห็นเลยว่าเด็กอ้วนของโรงเรียนของคุณครูมีกี่คนแล้วเอามาใช้ในการจัดอาหารกลางวันร่วมกันโครงการนี้เนี่ยประมาณ100กว่าที่เราจะต้องตามเยี่ยมทั้งประเทศมันคือการที่เราจะต้องทำด้วยความที่หนึ่งเราเป็นไม่ที่ดอนสองงานชิ้นนี้มันสำคัญกับประเทศชาติเราพอเราได้ความรู้จากท่านอาจารย์ที่ได้เข้ามาแนะนำทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นนะครับจากผลที่เราไปทำมาเราประเมินค่าไม่ได้เป็นเกียรติของเราเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักที่มหิดล 4-5 ปีที่ท่านเรียนมาจากที่นี่ได้นำองค์ความรู้เรื่องนี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจในคำว่าสถาบันโภชนาการหรือมหาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน